ัฐมหาอำนาจโดยเฉพาะการครองแสนยานุภาพทางทะเลจำเป็นต้องมีฐานทัพเรือลอยน้ำนะครับเพราะนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเราเห็นกันตั้งแต่ยุคสงครามเย็นหรือแม้กระทั่งยุคสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับว่าพยายามสถาปนากองบัญชาการยุทธศาสตร์ตามฐานทัพต่างๆนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ใช้วิธีขึงเป็นสายโซ่เป็นชั้นๆเลยผมจากการสอบทานข้อมูลด้านความมั่นคงแล้วก็หลักวิเคราะห์ทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยพบว่าสหรัฐอเมริกามีสายโซ่ยุทธศาสตร์4แนวเลยคือเราลองนึกภาพจากชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐนะครับมาที่มหาสมุทรแปซิฟิกทั้งผืนเลยแล้วก็มาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประชิดชายฝั่งของจีนแผ่นดินใหญ่นะครับตรงนี้จะมีสายโซ่อยู่4สายเป็นสายโซ่ที่ลากผ่านเช่นกวมโอกินาวามิเชลฮาวายใช่ไหมครับแล้วรวมถึงไต้หวันด้วยไต้หวันเนี่ยนะครับเมื่อเชื่อมกับญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์นะครับถือว่าเป็นแนวสายโซ่ของสหรัฐอเมริกาที่พุ่งกระทบชิ่งกดดันจีนมากที่สุดเลยแล้วจีนก็ใช้วิธีตอบโต้ด้วยการผลิตสายโซ่ยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับผลิตมา 2-3 ชั้นนะครับไต้หวันก็ถูกผนวกมาเป็นชั้นแรกนะครับแล้วก็มี power projection ไปสู่ชั้นอื่นๆอีกนะครับซึ่งตรงเนี้ยเกมขึงสายโซ่ยุทธศาสตร์เนี่ยมันสร้างความตึงเครียดนะครับระหว่างรัฐมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐและพันธมิตรกับจีนและไต้หวันเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะว่าถ้าจีนสามารถรวมชาติหรือยึดไต้หวันได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเนี่ยจีนจะสามารถมีฐานกระโจนทางยุทธศาสตร์จากไต้หวันเนี่ยนะครับแนวสายโซ่แรกของสหรัฐเนี่ยจะถูกจีนกดทับไปแล้วจีนก็สามารถโปรเจกต์พาวเวอร์เนี่ยโจมตีเกาะกวมได้สะดวกขึ้นนะครับไอ้สิ่งนี้นี่เองเนี่ยทำให้สหรัฐเนี่ยถึงต้องเข้ามาวางกำลังนะครับเข้ามาให้กองกำลังทางกองทัพเรือเนี่ยปรากฏรูปรอยมีการเคลื่อนไหวไหลเวียนอิสระเสรีมากขึ้นเรื่อยๆในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับตามคอนเซปต์ของเอเชียแปซิฟิกและอินโดแปซิฟิกนะครับส่วนจีนเองก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับในการจัดการกับอิทธิพลของสหรัฐผมคิดว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยและหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเนี่ยเราตกอยู่ใต้เกมขึงสายโซ่ทางยุทธศาสตร์นะครับเพราะนั้นมันขึงกันมานานแล้วหลายสิบปีแล้วมันระเบิดนะครับปะทุคุโชนเห็นเขาลางว่าจะมีการเผชิญหน้าทางทหารในอีกไม่ช้าเนี่ยระหว่างจีนกับสหรัฐก็ตรงเคสไต้หวันล่าสุดนี่แหละครับค่ะอาจารย์เกมขึงสายโซ่ทางยุทธศาสตร์นะอาจารย์ค่ะคืออาจารย์บอกว่าเป็นมาสักหลายปีแล้วล่ะใช่ครับนะคะแต่ว่าคือมันแอคทีฟมากขึ้นในช่วงนี้ไหมคะอาจารย์ค่ะถือว่ามันคุกรุ่นหรือว่ามีความเคลื่อนไหวกันเกิดขึ้นแบบมากกว่าช่วงก่อนๆที่ผ่านมามากขึ้นครับมากขึ้นครับเพราะว่าจีนประกาศความทะเยอทะยานทางภูมิรัฐศาสตร์ผ่านโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ซึ่งก็จะมีเส้นทางสายไหมทางบกซึ่งเชื่อมพื้นทวีปในยูเรเชียกับเส้นทางสายไหมทางทะเลค่ะไอ้ตรงเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนเนี่ยเท่ากับว่าจีนต้องการควบคุมเส้นทางเดินเรือนะครับแปลงมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้เนี่ยให้เป็นทะเลสาบมังกรให้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้จีนเองก็แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจีนก็ได้วางยุทธศาสตร์เรียกว่ายุทธศาสตร์สร้อยไข่มุกเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุกก็คือว่าจีนจะตั้งฐานทัพเรือทางพาณิชย์นาวีแต่ก็ใช้ประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ทางทหารได้ด้วยในยามฉุกเฉินตั้งไปตามแอเรียที่จีนจะได้ประโยชน์นะครับเช่นในทะเลจีนใต้ก็มีสแปดลี่มีพาราเซลในกัมพูชาก็มีเรียมท่าเรือเรียมพระศรีหนุวิวใช่ไหมครับก็มีท่าเรือยุทธศาสตร์ในเมียนมาในบังคลาเทศแล้วก็ในศรีลังกานะครับจนกระทั่งไปออกจีบูตินะครับตรงจงอยที่แอฟริกานะครับไอ้ตรงเนี้ยทำให้จีนวางดะได้เหมือนเป็นเม็ดไข่มุกก็คือมีค่าเท่ากับฐานทัพเรือยุทธศาสตร์มันวางแล้วก็จะมีสร้อยเชื่อมร้อยคือเส้นทางโลจิสติกนะครับที่เชื่อมร้อยให้เรือของจีนเนี่ยวิ่งสวนกำลังโยกกำลังไปมาได้นะครับอันนี้ลักษณะแบบนี้มันก็ทำให้อำนาจมังกรของจีนเนี่ยมันเลาะเลื้อยไปทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียคุกคามทอนกำลังของอินเดียไปในตัวด้วยและกระทบสหรัฐนะครับไอ้สิ่งนี้นี่เองเนี่ยทำให้สหรัฐจำเป็นต้องผลิตมหายุทธศาสตร์ชิ้นใหม่ขึ้นมาซึ่งกำลังโด่งดังมากเลยคืออินโดแปซิฟิกคือสหรัฐกำหนดแอเรียใหม่นะครับคือเอามหาสมุทรแปซิฟิกที่มีดินแดนต่างๆมีประเทศที่มีประชากรมากมายมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนี่ยมารวมกับอีกพื้นที่หนึ่งคือพื้นที่รอบมหาสมุทรอินเดียมันเลยออกเป็นคำว่าอินโดแปซิฟิกนะครับไอ้ตรงนี้เท่ากับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะขยายกำลังแล้วก็ต่อสู้กับจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดเลย
นะครับรวมถึงเข้ามามาสู่อินเดียด้วยโดยมีอินเดียเป็นพันธมิตรสำคัญที่สหรัฐวางไว้ตรงนี้ก็รู้จักกันดีในนามของคอร์สนะครับหรือวงจตุมิตรซึ่งมีสหรัฐบวกอินเดียและบวกออสเตรเลียกับญี่ปุ่นเป็นสี่แง่งพันธมิตรสำคัญที่ยืนจังก้านะครับโอบทอนกำลังจีนไว้4ทิศทางเพราะนั้นจีนก็จะเจอกับรัฐที่มีอำนาจถึง4แห่งนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเกมแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ชัดขึ้นเรื่อยๆไอ้เรื่องของความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลผลิตทางยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งของ contestation การต่อสู้เชิงอำนาจนะครับในเรื่องเหล่านี้นี่เองนะครับค่ะคืออาจารย์ทางเรื่องของความมั่นคงนะอันนี้อาจารย์ให้อาจารย์อันนี้เพิ่มเติมความรู้ให้คุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งว่าคือในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันจะไม่ได้แบ่งเป็นโซนเนอะอาจารย์เนาะคือเท่าที่ฟังจากอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะคือมันสามารถที่จะมีความพัวพันกันอยู่ได้ในพื้นที่ไม่ใช่ว่าโซนนี้เป็นของจีนโซนนี้เป็นของอเมริกาเท่านั้นไม่โซนเดียวกันเนี่ยมหาอำนาจเนี่ยเขาก็จะวางหมากวางห่วงเกมโซ่ห่วงโซ่ที่อาจารย์ว่าใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์วัดดูแล้วเนี่ยคือใครเนี่ยรู้สึกว่าล็อกได้อย่างเหนือชั้นมากกว่ากันอาจารย์มองอย่างไรคะคือผมคิดว่าสหรัฐพยายามจะล็อกจีนก่อนแล้วจีนดิ้น นะครับดิ้นไปหากลยุทธ์ไปหายุทธภูมิใหม่ๆ แล้วก็เริ่มได้เปรียบขึ้นมาทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องสวนถ่วงดุลอำนาจกลับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยยันกันนะครับ ก็ใกล้ๆเคียงสูสีคือสำหรับจีนเนี่ยความก้าวหน้าทางยุทธศาสตร์มีอยู่2เรื่องนะครับที่พอจะสังเกตได้หนึ่งก็คือจีนประสบความสำเร็จในการวางท่าเรือเอาไว้ที่จีบูตีทางแอฟริกาซึ่งมันโยงกับทะเลแดงได้นี่คือฟากตะวันตกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มก้อนที่อยู่ในเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นท่าเรือในกัมพูชาในเมียนมาในปากีสถานนะครับในศรีลังกาตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์นะครับของพลังของจีนส่วนอีกปีกหนึ่งมาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้แกะกองมาใหม่เลยครับหมู่เกาะโซโลมอนในแปซิฟิกนะครับซึ่งจีนก็เข้าไปเซอร์เวย์ไปเข้าไปปรับปรุงให้ความช่วยเหลือแต่แฝงเร้นไปด้วยอิทธิพลทางยุทธศาสตร์เท่ากับว่าจีนตอนนี้วางหมากเอาไว้3ส่วนมีทั้งปีกตะวันตกปีกบูรพาแล้วก็ด้านตรงกลางตรงนี้ทำให้สหรัฐหวั่นไหวมากนะครับเพราะว่าไอแนวสายโซ่ที่สหรัฐขึงเอาไว้แล้วก็แอเรียอินโดแปซิฟิกที่บวกอินเดียเข้ามาด้วยแน่นอนมันทอนกำลังจีนได้แต่มันจะพอหรือเปล่าเพราะจีนได้เพิ่มฐานทัพเรือในพื้นที่อื่นมากขึ้นยังไม่พอนะครับจีนก็กลัวเรื่องของมาลากาไดเลมม่านะครับว่าไอช่องแคบมาลากาเนี่ยหากมีสงครามกับไต้หวันจีนอยากจะรวมชาติขึ้นมาแล้วสหรัฐอเมริกาไปปิดทางเข้าออกช่องแคบมาลากาไอการไหลเวียนของสินค้าบริการพลังงานต่างๆที่จีนเชื่อมกับระบบโลกเนี่ยมันก็จะถูกอเมริกาอุดตรงนี้ไปเอ๊ะจีนจะแก้เกมยังไงหนึ่งก็คือจีนก็ขยายกำลังในช่องแคบมาลากาให้มากขึ้นกับสองจีนก็ดูออปชันอื่นนะครับในการที่จะมีช็อตคัทอื่นไหมหากมาลากาถูกปิดล้อมเนี่ยก็จะมีปากีสถานจะมีเมียนมาหรือแม้กระทั่งไปออกไปทางขั้วโลกเหนือนะครับซึ่งเชื่อมกับทางรัสเซียอีกทีนึงนะครับแล้วก็รับพลังงานเช่นก๊าซนะครับน้ำมันมาจากรัสเซียผ่านทางเอเชียกลางเช่นคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานเข้าจีนทางซินเจียงอะไรเงี้ยจีนก็เตรียมเอาไว้หมดนะครับเพราะฉะนั้นจีนก็คิดว่าสงครามกับสหรัฐเนี่ยมีขึ้นแน่ในกรณีของไต้หวันเพียงแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยอาจจะได้เห็นหากการรวมแบบสันติใช้ไม่ได้ผลนะครับการรวมโดยกำลังเป็นสิ่งที่จีนคิดวาดซีนารีโอเอาไว้อยู่แล้วอันนี้คือพัฒนาการอันแรกที่พอจะเห็นได้ชัดทางฝั่งจีนนะครับส่วนอันที่สองก็คือล่าสุดเนี่ยมีการปรับระบบบังคับบัญชากองทัพภาคใหม่ของประเทศจีนแกะกองใหม่เลยจากตอนแรกมี7กองทัพภาคนะครับยุบเหลือ5แต่5กองทัพภาคเนี่ยจะยึดตามทิศทางเช่นเขาใช้คำว่าเป็นเทียเตอร์คอมมานด์หรือแปลเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นกองทัพภาคยุทธบริเวณนะครับมีด้านเหนือด้านใต้ด้านตะวันออกไอ้ด้านตะวันออกเนี่ยจะรับผิดชอบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วรับผิดชอบกับไต้หวันโดยเฉพาะนะครับแล้วเขาก็จะมีผู้บัญชาการนะครับที่กลุ่มอำนาจสูงสุดอยู่ตรงนั้นแต่ว่ากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศมิสไซล์อะไรต่างๆเนี่ยรวมศูนย์เอาไว้หมดเลยหมายถึงว่าถ้าผบ.คนนี้จะลบกับไต้หวันลบกับสหรัฐเนี่ยเขาจะเรียกกำลังเสริมมานะครับ
คือนอกจากรถถังแล้วมีเรือดำน้ำนะครับมีกองทัพอากาศอากาศยานต่างๆเนี่ยเขาเรียกได้รวดเร็วมากเลยเพราะว่าทุกอย่างอยู่ใต้ chain of command ของเขาหมดคือผิดกับประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆสมมติว่าเรามีกองทัพภาคของกองทัพบก4แห่งเรามีความขัดแย้งกับกัมพูชาแล้วกองทัพภาคที่1กับกองทัพภาคที่2นะครับจะเติมกำลังเครื่องบินรบเอา F-16 เข้ามานะครับหรือจะเติมเรือรบในบางพื้นที่เขาต้องประสานมันไปเรียกกองทัพอากาศทออให้มาช่วยได้ไหมไปเรียกทอรอให้มาช่วยมาเติมมันก็จะใช้เวลาอยู่เหมือนกันเอกภาพบังคับบัญชาจะสู้ไอ้แบบที่จีนทำไม่ได้แล้วจีนก็ใช้เป็นทิศทางเลยทิศไหนก็รับผิดชอบบอร์เดอร์ตามนั้นๆไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็คือรวมศูนย์ดูไต้หวันก็คือไต้หวันเลยมีทุกสิ่งอย่างที่จะต้องใช้ใช่ครับคือจะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ยังไงสั่งการได้รวดเร็วและฉับพลันแล้วเขาซ้อมรบบ่อยแล้วซีนาริโอที่เขาซ้อมว่าจะต้องยึดไต้หวันเนี่ยเขาซ้อมมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเพราะมันไม่ใช่รบกับไต้หวันโดดๆมันต้องรบกับสหรัฐและญี่ปุ่นด้วยนะครับค่ะอาจารย์ทีนี้เรื่องไต้หวันที่อาจารย์เล่าให้ฟังมาสักครู่เนี่ยนะคะในเชิงความมั่นคงเนี่ยจะทำให้อเมริกาเนี่ยมีความแข็งแกร่งทางด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแบบแปซิฟิกมากขึ้นได้อย่างไรสำหรับถ้าได้ไต้หวันมาหรือว่าจีนเนี่ยโอ้โหทำไมต้องปกป้องไต้หวันนอกเหนือจากเรื่องที่เขามองว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนอยู่แล้วนะอาจารย์ค่ะครับมันก็จะคล้ายๆกับสหรัฐกับคิวบานะครับ คือเหมือนกับว่าคิวบาถ้าใครได้ครอบครองเนี่ยมันก็เล็งฐานยิงขีปนาวุธไปที่ฟลอริดาได้คือมันเจาะคอหอยสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นเพราะนั้นสำหรับจีนมองว่าสหรัฐอเมริกาเข้ามาในไต้หวันเนี่ยก็จะได้จุดยุทธศาสตร์ในการคุกคามเพราะว่าช่องแคบไต้หวันมันประมาณ130-140กิโลเมตรนะครับถ้าอเมริกามาเติมกำลังซึ่งเขาก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับไต้หวันมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคิดถึงวอร์ซีนาริโอเนี่ยนะครับอเมริกามาใช้แฟซิลิตี้ทางทหารที่ไต้หวันเนี่ยมันคุกคามจีนมากนะครับจะปล่อยขีปนาวุธโทมาฮอคนะครับจะเอาเรือหรือยกพลแบบสะเทินน้ำสะเทินบกไปยึดแนวชายหาดจีนเนี่ยมันวุ่นเลยนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันนะครับในมุมของจีนเนี่ยถ้าจีนได้ไต้หวันจะมีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งก็คือโครงการรวมชาติสัมฤทธิ์ผลนะครับเพราะว่าก็เป็นจีนเหมือนกันภายใต้1ประเทศ2ระบบเหมือนที่ทำกับฮ่องกงมาเก๊าแล้วปรับแบบแผนนโยบายต่างๆอีกสักหน่อยให้เหมาะกับคอนเทกต์ของไต้หวันอันนี้ก็น่าจะโอเคแต่ว่าท่าทีของจีนตอนนี้ดูจะแข็งขันมากขึ้นเพราะว่าถ้า1ประเทศ2ระบบเอาไต้หวันมารวมเนี่ยนะครับจะต้องมีกองทัพ PLA เนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วกองทัพไต้หวันจะต้องมีการปรับโครงสร้างกำลังรบใหม่นะครับอาจจะเป็นกองทัพในการลาดตระเวนชายฝั่งนะครับหรือทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ไม่ใช่เป็นกองกำลังที่รับผิดชอบไต้หวันนะครับมันจะต้องเป็นเรื่องของนโยบายป้องกันประเทศกับการต่างประเทศเนี่ยต้องจีนแผ่นดินใหญ่คุมนะครับอันนี้ก็จะได้ประชากรได้ความเจริญนะครับได้พี่น้องจีนอะไรเพิ่มเข้ามาอันนี้เป็นความฝันของจีนเขาจะต้องทำให้ได้นะครับแต่ว่าอีกอันนึงได้อีกเด้งนึงก็คือว่าก็จะได้เกาะไต้หวันเนี่ยเป็นฐานยุทธศาสตร์สำคัญเลยในการที่ทำให้จีนเนี่ยแผ่อำนาจลงมาฟิลิปปินส์ก็ได้ลงมาสเปดลี่พาราเซลนะครับไอเส้นปะ9เส้นที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับถ้าได้ไต้หวันขึ้นมาเนี่ยการอัดพลังลงมาในมหาสมุทรแปซิฟิกในส่วนที่ติดกับเซาท์อีสเอเชียก็จะมีพลังและที่สำคัญคือถ้าได้ไต้หวันเนี่ยเมื่อสักครู่ผมพูดถึงการขึงแนวสายโซ่ยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับสายโซ่อันแรกเลยที่อเมริกาวางไว้เนี่ยมันลากจากญี่ปุ่นมาไต้หวันมาฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ลงมาที่กะลิมันตันนะครับถ้าจีนได้ไต้หวันปุ๊บเนี่ยจีนสามารถปล่อยอำนาจเนี่ยทับสายโซ่แรกของอเมริกาได้ ใช่ไหมครับ แล้วก็ทำให้ไอสิ่งที่เรียกว่าพอได้เกาะไต้หวันทั้งเกาะเนี่ยจีนจะไม่ได้คำนึงถึงช่องแคบไต้หวันอย่างเดียวแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งของไต้หวันด้านตะวันออกของไต้หวันยิงยาวไปถึงน่านทะเลแล้วไปเกาะกวมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยการปล่อยอำนาจของจีนหรือการจะลุกทัพเข้าโจมตียึดเกาะกวมเนี่ยมันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นไต้หวันคือถึงมีความสำคัญมากๆเนี่ยนะคะอาจารย์มากครับ